ีค่ะก็ถือว่าเป็นการสวัสดีแขกคุณครูแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะคะญาติค่ะวันนี้ขออนุญาตนำเสนอ7 Habitนะคะกับผู้ปกครองแล้วก็แขกที่มีเกียรตินะคะซึ่งเราก็ทำอยู่ปกติแล้วเชิญค่ะส้มนะคะแล้วก็คุณครูจะมีทางที่ใบนะคะยังไม่บอกลองเดาซิว่าครูให้ทำอะไรทราบไหมว่าครูจะให้ทำอะไรน้องนายครับน้องนายคิดว่าคุณครูจะให้ทำอะไรครับมั่นใจตอบเลยครับเมื่อกี้น้องนายตอบว่าอะไรครับช่วยกันเอาบล็อกถังนู้นใส่ถังนี้นะช่วยกันทั้งสองพ่อเอาบล็อกถังนี้ใส่ถังนี้อ่ะน้องปั้นครับแยกบล็อกตามกำหนดแยกบล็อกตามกำหนดใครมีวิธีคิดแบบอื่นคะครับแบ่งบล็อกให้เท่ากันครับแบ่งบล็อกให้เท่ากันไม่ใช่ครับที่บอกไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งสองห้องซึ่งแต่ละห้องเนี่ยมีจำนวนที่ไม่เท่ากันแต่ว่าคุณครูมีบล็อกให้ค่อนข้างเยอะแต่คุณครูจะให้ใช้บล็อกห้องละ20บล็อกเท่านั้นซึ่งนักเรียนในห้องแต่ละห้องเนี่ยมีจำนวนคนเนี่ยไม่ถึง20คนเพราะต้องไปแยกกันไปปฏิบัติหน้าที่อื่นนะคะทีนี้ส่วนที่เกินมานักเรียนต้องหาวิธีแล้วล่ะว่าจะทำอย่างไรนะคะที่เกินมาจึงจะจบต้องได้20บล็อกเหมือนกันนะคะใครจะเป็นผู้นำของห้องป.3/1ในการนับบล็อกและใครจะเป็นผู้นำของห้องป.3/2ในการนับบล็อกให้ช่องละ20บล็อกค่ะช่องละ20บล็อกนับก่อนนะคะเดี๋ยวดูว่าวิธีที่นักเรียนทายถูกสักตอนนี้คุณครูขออนุญาตเอาบล็อกนี้ออกนะคะบล็อกนี้จะไม่ใช้แล้วกติกาตอนนี้คุณครูอธิบายกติกานักเรียนต้องใช้ Habit ข้อไหนคะข้อ5คือเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราต้องค่ะตอนนี้คุณครูเป็นคนที่สวยที่สุดในห้องเลยถึงแม้จะอ้วนที่สุดในห้องก็ตามนะคะเพราะว่าคุณครูคือผู้พูดใช่ไหมคะคุณครูจึงต้องสวยที่สุดในห้องนะคะเดี๋ยวนักเรียนพูดนักเรียนก็จะสวยและหล่อที่สุดในห้องเหมือนกันนะคะคุณครูแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะในแต่ละกลุ่มจะได้บล็อกกลุ่มละเท่าไหร่คะ20แต่กติกามีข้อแม้ว่ากลุ่ม 3/1 เนี่ยจะต้องโยนบล็อกลงในถังให้ได้แต่คะแนนที่โยนลงได้ให้3/2ถ้าโยนได้1ลูกคะแนนต้องให้ห้อง3/1ครูต้องการผู้ชนะครูต้องการผู้ชนะใครสงสัยกับคำสั่งยกมือขึ้นเลยค่ะค่ะอะไรนะคะให้โยนให้เข้าให้โยนให้เข้าค่ะให้นักเรียนคิดเองเราอยู่ห้องป.3/1ใช่ไหมคะถ้าเราอยากให้คะแนนห้องป.3/2เราควรจะโยนเข้าหรือควรจะโยนไม่เข้าโยนเข้าคะแนนก็เป็นของห้องป.3/2แต่ถ้าเราโยนไม่เข้า3/2ได้คะแนนไหม
ม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะให้นักเรียนแยกกลุ่มและปรึกษากันนะคะว่านักเรียนจะมีวิธีการโยนอย่างไรอยากให้3ทับ2ได้คะแนนไหมอยากให้3ทับ1ได้คะแนนไหมคุณครูต้องการผู้ชนะครูขออนุญาต3ทับ1ด้านนี้3ทับ2ด้านนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจแต่เพื่อนว่าโยนให้เราถ้าทำหนึ่งโยนให้เราได้คะแนนเราก็ต้องให้เขาอะให้เราได้ดีกว่าให้สามหนึ่งเราต้องให้เราต้องโยนให้เราเกือบทุกลูกแล้วถ้าเกิดคนลงโยนไม่ลงไม่เป็นไรโอเคป่ะต้องมีสองคนได้สองลูกเดี๋ยวเราจะแบ่งโยนก่อนดีไหมเอาคนงั้นหนึ่งลูกเอาละอันก่อนคนละลูกก่อนคนละลูกก่อนคนละลูกก่อนมันมีเศษ2เม็ดแล้วใครจะเป็นคนที่ได้2เม็ดมันมีเศษ2ได้ตกลงกันหรือยังยังมันมีเศษ2นี่เอาไปแล้วก็เพื่อนเอาคนที่ได้แล้ว2เอาไปเอาไปได้2เม็ดแล้วก็คนนั้นอีก2ก็คนนั้นให้เพื่อนสรุปว่าเราจะโยนให้เข้ากับลูกครับห้ามไม่ต้องโยนถ้าโยนถ้าโยนออกห้ามเกิน5ลูกครับเน้นอยู่ที่ปลายไม่ได้2เมตร30วินาทีค่ะขอให้ครับใช่ต้องไปโยนบล็อกทุกอันเลยครับแล้วแต่นักเรียนนะคะอยากโยนไม่ลงก็ได้ตามใจหรือถ้าอยากโยนลงก็ได้แต่ถ้าเป็นครูนะครูไม่โยนไม่ลงหรอกครูไม่ให้คนหนึ่งถ้าเป็นครูนะแต่ถ้าเป็นนักเรียนคุณครูไม่ทราบไม่ให้เป่าลิ้นจุกคุณครูอยากให้อ่ะครับปันครับถ้ามียกกว่าห้อง3ทับ1ก็ให้3ทับ2นี่นะคะค่ะเห็นด้วยกับครับปันไหมคะใครคิดว่า3ทับ1อยากเล่นก่อนยกมือขึ้นอยากให้3ทับ1เล่นก่อนยกมือขึ้นค่ะช่วยนับกันนะคะ2 4 6 8 9 10เพราะฉะนั้นห้องไหนเล่นก่อนคะ3ทับ1ว่าเขาประชุมกันยังไงเดี๋ยวคุณครูที่คุณครูให้หนูยืนไว้ก่อนเดี๋ยวคุณครูขอจำชื่อไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูให้อีกห้องหนึ่งโยนนะคะตอนนี้ใครจะอาสาสมัครช่วยนับสิคะว่าน้องงายกก่อนคุณครูนะคะขอคนตรวจสอบหนึ่งคนค่ะน้องเบลค่ะอันนี้ไม่ลงใช่ไหมคะไอ้หนูขอที่ไม่ลงไม่ลงสามลูกเหรอคะไม่ลงสามลูกเท่าไหร่คะ17นะคะ ดีใจมากเลยเนี่ยอันนี้คือท่าดีใจนะคะ3ทับ2ได้17คะแนนค่ะปรับปรุงให้3ทับ1ค่ะเดี๋ยวออกนะคะ17คะแนนถ้าเราไม่โยนให้เขาลงเนี่ยเราชนะนะลองดูฉันค่ะ39นะยืนไม่ลงยืนขึ้นนะคะนั่งลงค่ะฉันนั่งขอครับตรงนี้มียืนไม่ลงกี่ลูกคะ5ลูกนะมี3นะคะ15จาก5เป็นเท่าไหร่คะ40นะคะ3ทับ1ได้15คะแนนต่อคนที่ยืนไม่ลงมานั่งกลางนะคะเอาล่ะคำถามของครูคือหนูโยนไม่ลงหนูตั้งใจโยนไม่ลงใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะเด
เด้งเองครับมันเด้งเองนายใครตั้งใจโยนไม่ลงเลยไม่ใช่ทำไมอ่ะเขาวางแผนแบบติ้งวินวินวางแผนแบบติ้งวินวินครับคิดแบบชนะชนะคิดแบบชนะชนะไงครับโตอะไรนะคะเราจงใจจะให้ได้เท่ากันครับอ๋อแล้วโยนไม่ลงอ่ะหนูรู้สึกยังไงในเมื่อหนูอยากจะให้คะแนนเพื่อนแต่มันให้ไม่ได้หนูรู้สึกไงคะเสียใจเสียใจถ้าหนูได้โอกาสโยนใหม่อีกรอบอยากโยนให้เขาได้หรือไม่อยากอยากน้องแพรอยากไหมคะอยากโอเคค่ะขอบคุณนะคะเชิญนั่งจากที่นั่งก่อนนะคะหนูคือผู้ชนะหนูได้17คะแนนหนูรู้สึกยังไงที่หนูเป็นผู้ชนะดีใจครับดีใจอ่ะตัวตอบข้าวปั้นครับหวาดผวาหวาดผวาเดี๋ยวๆคำว่าหวาดผวาเดี๋ยวๆเคลียร์กันหน่อยหวาดผวายังไงครับตกใจเยอะตกใจเยอะเลยยังไงอ่ะให้ความหมายมันคือหน่อยหวาดผวาเนี่ยก็ตกใจเหมือนครับที่เราชนะครับตกใจที่เราชนะเลยคะไม่ดีใจเลยที่เราชนะดีใจค่ะดีใจแล้วหวาดผวายังไงตกใจทำไมต้องตกใจอ่ะครับตกใจเพราะว่าตอนที่มีคนไปนับแล้วน้อยกว่าของห้องนู้นนะครับก็คือปั้นอยากให้ห้องนู้นมากกว่าห้องนี้นะครับปั้นอยากให้ห้องนู้นมากกว่าห้องนี้เพราะอะไรเหรอลูกตัวเองชนะก็ดีใจแต่เพื่อนเสียใจอ่ะตัวเองชนะเพื่อนดีใจตัวเองชนะตัวเองดีใจแต่เพื่อนเขาเสียใจเราไม่อยากเห็นเพื่อนเสียใจใครคิดแบบนั้นบ้างคะใครคิดแบบนั้นบ้างเอามือลงค่ะมีใครอยากบอกความรู้สึกไหมคะว่าชนะแล้วรู้สึกไงรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่เราทำคะแนนให้คนใดจะได้ชนะเท่ากันจะได้ชนะเท่ากันได้ชนะเหมือนกันได้ชนะเหมือนกันโอเคมีใครอยากพูดอะไรไหมคะขอบคุณค่ะฉันนั่งค่ะป.3/1ค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้แพ้ตอนนี้นักเรียนเราเป็นผู้แพ้รู้สึกอย่างไรที่เขาทำให้เราแพ้ยิ้มได้เลยน้องเลยเดี๋ยวแพ้แล้วยังยิ้มได้หมายความว่าไงคะแพ้แล้วยิ้มได้หมายความว่ายังไงคะยังไม่ตอบแพ้แล้วยังดีใจรู้สึกอย่างไรที่เราเป็นผู้แพ้ปะครับดีใจที่เพื่อนชนะดีใจที่เพื่อนชนะเพราะอะไรครับเขาจะได้มีความสุขแล้วก็จะได้มีความสุขเขาจะได้มีความสุขและเราก็จะมีความสุขด้วยมีใครอยากตอบไหมคะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่ามันคือแค่เกมมันไม่ใช่ชีวิตจริงครับไม่ได้รู้สึกอะไรแค่เกมไม่ใช่ชีวิตจริงถ้าชีวิตจริงคุณครูบอกว่าน้องนายแพ้นะน้องนายสอบตกเลยนะรู้สึกไงน้องนายยังอยากให้เพื่อนชนะอยู่ไหมถ้าคุณครูบอกว่าถ้าน้องนายแพ้น้องนายสอบตกเลยนะน้องนายยังอยากให้เพื่อนชนะไหมน้องนายลองคิดเสมอกันดีกว่าตกพร้อมกันใช่ไหมตกพร้อมกันหรือรอดพร้อมกันรอดพร้อมกันรอดพร้อมกันขอบคุณครับมีใครอยากตอบไหมคะผู้นำคนไหนอยากตอบไหมคะใครรู้สึกเสียใจยกมือขึ้นใครรู้สึกดีใจที่ตัวเองแพ้อ้าวต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะส่งลูกไปเป็นผู้แพ้รู้สึกดีใจที่ตัวเองเป็นผู้แพ้เพราะอะไรถึงดีใจที่ตัวเองแพ้เขาจะได้ไม่เสียใจนะคะกลับเชิญนั่งค่ะจากกิจกรรมนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าตัวเองใช้แท็บเล็ตไหนบ้างตัวนิสัยที่4คือคิดแบบชนะชนะคิดแบบชนะชนะเมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่าคุณน้ำตาไหลเนี่ยจะน้ำตาไหลเพราะว่าครูไม่คิดครูคาดไม่ถึงว่าการที่ครูแพ้ยั่วให้หนูเนี่ยเอาชนะคนอื่นที่ได้เพราะในชีวิตจริงเนี่ย
หนูจะต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะและอยู่ในโลกของการแข่งขันแต่หนูกลับมีความรู้สึกว่าการที่เราเป็นผู้ชนะที่ดีที่สุดเหมือนอย่างป้านว่าก็คือชนะใจคนอื่นให้คนอื่นเขาชนะก่อนแล้วเราจึงชนะนั่นแหละค่ะคือคิดแบบชนะชนะการชนะไม่จำเป็นที่นักเรียนต้องชนะเพียงฝ่ายเดียวชนะทั้งสองฝ่ายอย่างที่นักเรียนบอกก็ได้หรือเราเรียกว่าเสมอกันนะคะการที่เราเป็นผู้แพ้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้แพ้เหมือนกับนักมวยคนหนึ่งของไทยแพ้แต่ทุกคนก็ยกย่องเพราะถือว่าชนะใจครูตอนนี้นักเรียนก็เหมือนกันค่ะนักเรียนชนะใจครูนักเรียนชนะใจผู้ปกครองนักเรียนชนะใจตัวเองชัยชนะที่สำคัญที่สุดที่นักเรียนต้องเอาชนะให้ได้คือชนะอะไรทราบไหมคะชนะอะไรคะชนะใจตัวเองให้ได้ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยนั่นแหละค่ะคือชนะชนะนักเรียนต้องชนะใจตัวเองให้ได้หากห้ามใจตัวเองให้ได้นั่นก็คืออุปนิสัยที่เท่าไหร่ต้องชนะใจตัวเองให้ได้ทราบไหมอุปนิสัยที่เท่าไหร่1 คือ 1 ตัวแอนทีนะคะวันนี้กิจกรรมเราใช้ Seven Habits ข้อไหนบ้างข้อที่1ข้อ1ขยับต่อค่ะน้องบัวค่ะข้อที่4ค่ะข้อที่4คือคิดแบบชนะคิดแบบชนะชนะมีข้ออื่นไหมคะน้องเคยค่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1ค่ะคือ Be proactive ขยับต่อไหมคะมีข้ออื่นไหมที่เราใช้น้องนายค่ะ5คือตอนไหนอะเข้าใจผู้อื่นก่อนตอนประชุมกันอ่ะโบนัสเมื่อกี้โบนัสยกมือค่ะ6คือพลังพลังผสานความต่างใช้ตอนไหนอะคะใช้ความคิดรวมกันค่ะตอนที่ประชุมกันเอาความคิดรวมกันใช่ไหมคะพูดว่า2ใช้ตอนไหนอะครับวางแผนกันวางแผนก่อการร้ายหรือเปล่าวางแผนอะไรครับวางแผนที่จะโยนให้เพื่อนโอเคสอบหนึ่งก็ใช้ไปแล้วสองก็ใช้ไปแล้วสามใช้หรือเปล่าใช้ไหมคะทำสิ่งที่สำคัญก่อนใช้ตอนไหนอะถ้าใช้ตอนไหนคะเมื่อกี้มีคนบอกว่าใช้เมื่อกี้ใครตอบว่าใช้คะใช้ตอนไหนน้องแพรเมื่อกี้ว่าแล้วน้องแพรว่าไงคะใช้ตอนไหนคะวันนี้ใส่ที่สามร่วมมือกันตอนไหนคะวางแผนก็คือการทำการโยนหรือว่าตอนไหนคะวางแผนโยนหรือว่าวางแผนอะไรคะวางแผนการโยนถ้าผู้ปกครองสังเกตก็เช่นพรุ่งนี้นะคะการโยนของเด็กไม่ได้โยนทีเดียวพรึบแต่ว่าเขาจะโยนทีละหนึ่งนั่นหมายถึงว่าเป็นการวางแผนขั้นตอนหนึ่งว่าถ้าโยนมาทีเดียวมันจะชนกันแล้วก็กระเด้งออกแต่นี่เขากลับวางแผนว่าทำตามลำดับขั้นตอนก็คือทำสิ่งที่สำคัญก่อนก็คือโยนทีละหนึ่งแต่เห็นว่าเด็กๆเขารู้จักที่จะวางแผนอ่ะใช้ไหนอันไหนอีกคะ1ใช้แล้ว2ใช้แล้ว3ใช้แล้ว4ใช้แล้ว5ใช้แล้ว6ใช้แล้ว7ใช้หรือเปล่าใช้ตอนไหนอ่ะน้องนายต้องวางแผนให้ชาญฉลาดแสดงว่าใช้มิติไหนร่างกายสมองจิตใจหรือจิตวิญญาณสมองนะคะเก่งมากแสดงว่ากิจกรรมวันนี้นักเรียนใช้กี่แฮปปิต7 แฮปปิตนะคะขอบคุณมากค่ะเด็กๆเก่งมากวันนี้เด็กๆทำให้ครูรู้สึกว่าเด็กๆจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตข้างหน้านักเรียนคือผู้นำที่ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและผู้นำที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนคุณครูหวังว่าคนอื่นๆจะเป็นเหมือนนักเรียนนะคะสิ่งที่นักเรียนจะทำได้คือการที่นักเรียนเรียน7 Habits แล้วถ่ายทอดสู่ผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเขามีจิตใจที่ดีกับเราวันนี้คุณครูขอชื่นชมนักเรียนในฐานะที่นักเรียนเป็นเด็กที่มีจิตใจดีปรบมือให้เป็นดังๆสรุปนะคะข้อสรุปวันนี้คุณครูให้ทั้ง2ทีมชนะทั้งคู่นะคะผู้ปกครองเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วย
ปรบมือให้เพลงต่างนักเรียนน้องใหม่ความรู้ขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยค่ะจะมีสิ่งสำคัญที่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมคะว่าเขาคือผู้นำเขาสามารถที่จะทำได้แต่เราตัดมองไม่เห็นจิตใจที่เรียกว่าอ่อนโยนของเขาเพราะฉะนั้นการที่เขามีจิตใจอ่อนโยนอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยสนับสนุนเขาเพราะว่าเซเว่นทัพติดเป็นหนึ่งทางนะคะที่จะทำให้เขาเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จผู้นำไม่จำเป็นต้องเก่งค่ะแต่ผู้นำต้องมีจัดการวางแผนงานแล้วก็วางแผนกลยุทธ์ได้แล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้และสุดท้ายผู้นำก็คือต้องทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับหรือการไว้วางใจของผู้อื่นใน3ขั้นตอนแรกคือการดูแลตัวเองให้เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจในขั้นตอนที่4และขั้นตอนที่6เป็นการกระทำร่วมกับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นไว้วางใจเราเองและขั้นตอนที่7คือการทำงานร่วมกันจึงเมื่อไหร่ที่มีการไว้วางใจซึ่งกันและกันน้องที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำจะสามารถทำได้อย่างดีมีความสุขแล้วก็ไม่มีใครเหมือนที่เวลาเราทำงานก็บอกว่ามีคนขัดแข้งขัดขาแต่ถ้าเด็กๆสามารถทำให้เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจเพราะฉะนั้นเขาจะเจริญเติบโตไปแล้วก็เป็นผู้นำอย่างที่มีรากฐาน